เพราะว่ามันยาวหรือมันสั้นล่ะคำถามอ่ะลองดูร้านอาหารมุสลิมจะนำคนต่างศาสนามาขายของได้หรือไม่ก็คือตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านแต่ไม่ขายเองอิมพอร์ตเข้ามาตอนนี้มีพนักงานเยอะพนักงานเยอะกี่บาทกี่บาทแปะอันหนึ่งเพราะตอนนี้หลายสถานที่ก็คือรับอะไรครับอะไรไม่ใช่ตามร้านอาหารอย่างเดียวหรอกครับคือนี่ยังไปสถานที่หนึ่งคือขายลูกชิ้นไม่ใช่ร้านอาหารอย่างเดียวหรอกไม่ได้ตามข่าวเลยงั้นล่ะมีที่ไหนอีกพูดไทยไม่ได้ที่ว่าไปกาด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้มันอะไรกันไม่รู้เขาได้บัตรประชาชนหรือเปล่าไม่รู้สิคือบัตรต่างด้าวแหละหรือว่าเขาจะตามปั๊มน้ำมันตามร้านอาหารคือเกณฑ์ไปกากบาทกันหมดเลยมันบางทีมันปลอมเป็นตำรวจหรือตำรวจปลอมเป็นมันก็ยังงงๆมีเขมรมีพม่าอะไรเข้ามาอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่มันหลายวงการเหลือเกินเนี่ยทำไม่รู้อ่ะคนไทยเนี่ยไม่ยอมใช้สิทธิ์ก็เลยให้คนที่ไม่มีสิทธิ์เลยได้ใช้สิทธิ์อ๋อก่อนหน้านี้มันก็มีผีมาใช้ที่เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์อมินไม่ไปใช่ไหมครับพอปิดหีบดีมีชื่อลงเฉยมีชื่ออาจารย์อมินเลือกเฉยเลยมีผู้หวังดีอ๋อไปคุยครับสารพัดวิธีคืออย่างนี้ครับคือคนต่างด้าวที่เป็นมุสลิมก็มีครับผมก็เคยมีแม่บ้านที่จากฝั่งเมียวดีแต่ว่าเป็นมุสลิมนะครับเคยมีแต่ตอนลูกเล็กๆก็เอามาช่วยเลี้ยงลูกอะไรต่างแล้วก็เป็นยังไงไปๆมาๆในลูกจะคุยภาษาอ๋อลูกคุยภาษาพม่าได้ตอนเล็กๆพอโตมาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับต่างด้าวไม่ต่างด้าวครับที่ถามเนี่ยหมายถึงเป็นไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้เป็นมุสลิมคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาขายอาหารเป็นลูกจ้างเราครับใช่ไหมล่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนขายนะอาหารนั่นฮาลาลไม่ฮาลาลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวอาหารครับขึ้นอยู่กับตัวอาหารว่าใช้วัตถุดิบอะไรปรุงครับนะมันมีส่วนผสมที่ฮารามไหมครับคือถ้าตัวอาหารมันฮาลาลเอาสิไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาใช่ป่ะอ้าวไก่มุสลิมก็เชือดเนื้อวัวเนื้อควายก็มุสลิมซื้อมาจากร้านมุสลิมครับใครจะปรุงใครแต่ปัญหาก็คือว่าอย่าหลอกกันเพราะบางทีเนี่ยคนขายไม่ใช่มุสลิมแต่จับมาคุมหิยาบแต่เลยแล้วบางทีเขียนตาอัลลอฮ์มูฮัมหมัดแล้วมันเวลาคนเขาดูแล้วมันเสียความรู้สึกครับจะไหมล่ะคือถ้าอาหารนั้นมันฮาลาลมุสลิมเป็นคนทำคนปรุงเอาฮาลาลใครจะขายก็ไม่มีปัญหาจ้างเด็กมาเสิร์ฟมาบริการที่ไม่ใช่มุสลิมเอายกไปเสิร์ฟมาเก็บล้างอะไรต่างๆครับผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่ปัญหาก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็ให้รู้แน่ชัดว่าอาหารนั้นมันฮาลาลมันฮาลาลไม่มีของฮารามเจือปนครับผมไม่มีปัญหาตัวอาหารมันฮาลาลเวอร์ฮาลาลอยู่ในค่ำแล้วครับผมใครจะเป็นคนยกมาบริการใครจะเป็นคนคิดตังค์อันนั้นก็ไม่คิด